มเจ้ผมจำไม่ได้นะทำแบบที่เฮาชอบทำเนี่ยกุ้งมันมีความสุขที่สุดในเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเฮาแบบไฟปกครองเฮาแบบมีงบแล้วอันนี้เป็นบริษัททำยังเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยวาวของที่ยังกลางแฮนดี้ไอ้ที่อุ่นที่ได้กับอาสามาจัดใจครับแม่งเนาะคือไม่ได้เจอเมื่อแล้วคือเปลี่ยนไปไปเจอที่39แล้วนะเอาอย่าสามจีปอแล้วบมันบ่ดูแลตัวเก่ามันบ่ได้ร้อยไหมที่นาราดาคลินิกที่เดียวค่ะแต่ส่วนน้ำหนักนี่รู้สึกว่าสบายใจเจ้าเพราะยังน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าผลทางคืบหน้าทางคดีเนี่ยมันบ่มีอย่างชัดเจนเตื้อกุ้งยังบอกระยะเวลาบ่ได้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแต่ยังน้อยๆคนที่เปิ้นบ่เข้าใจแล้วก็ได้ยินจากแค่ข่าวโคมร้อยเจ้าเปิ้นยังได้เข้าใจว่าอันนี้มันบ่ใจเฮานะเจ้าถึงแม้ว่าเปิ้นยังบ่ตันพอคิดเตื้อหรือว่าคนที่ดูคลิปแล้วเปิ้นก็ได้เข้าใจเฮานักขึ้นว่าบางทีมุมเบลอๆคล้ายๆเนี่ยมันทำให้การกันกองเวลาเขาหับข่าวสารอย่างม้าเนี่ยเจ้าเขาจะได้คิดก่อนอย่างเงี้ยเจ้าอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆสื่อทุกท่านนะคะที่ช่วยแก้ต่างแก้ข่าวฮือถ้าว่ามันมีพี่ๆสื่อนี่กุ้งเกาะเดือดร้อนกุ้งก็จะแย่เอาไว้เจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องหลังจากแจ้งความเสร็จแล้วเราได้มีการพูดคุยกับคนที่เขาเคยเข้าใจเราผิดบ้างหรือยังครับแทบจะบ่ต้องอู้เลยค่ะหลังจากที่พี่ๆสื่อช่วยหรือว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องทราบจากข่าวเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็ปิดมาบอกเองเนี่ยค่ะว่าบ่น่าเงี้ยสักน้อยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเครื่องแบบที่ทรงเกียรติสำหรับครั้งหนึ่งในชีวิตเฮาเนี่ยถูกเอาไปแปะในคลิปโป้ก็ดีหรือว่าสิ่งที่เล่าลือออกไปต่างๆก็ดีพอมันหัวใจเนี่ยมันทำให้มีกระแสนึงที่เปิ้นบอกว่าคนไทย3บรรทัดแม่นก็เจ้าครับกำอู้กำกาวเนี่ยกำลังจะลบไปเพราะฉะนั้นคำว่าคนไทย3บรรทัดจะหัวใจละมันเป็นเพราะว่าการทำงานการกระจายข่าวที่มีประสิทธิภาพทำให้คนที่เคยฟังข่าวแค่น้อยหนึ่งหรือว่าบัดใจการกันกองก่อนเนี่ยมีเหตุฉุกคิดหนักขึ้นเจ้าว่าก่อนจะฟังก่อนจะรับข่าวสารอย่างมาแล้วเจือในทันทีเนี่ยทำให้ต้องได้กึดก่อนแม่หลวงกุ้งทำอะไรอยู่ครับค่ะตอนนี้นะคะปัจจุบันกุ้งทำงานอยู่ HS Aviation เป็นงานเกี่ยวกับงานบริการภาคพื้นในสนามบินถ้าเกิดว่ายังมีใครสงสัยว่างานบริการภาคพื้นสนามบินไหนเนี่ยอย่างพ่องเดี๋ยวเตือนหน้าถ้ากุ้งมีโอกาสกุ้งจะปาทุกๆคนนะคะเข้าไปในลานจอดสนามบินเชียงใหม่เราจะได้รู้ว่าคำว่างานกลาวหรืองานภาคพื้นงานบริการภาคพื้นมีอย่างพ่องมาทำอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับปีกว่าแล้วค่ะแล้วอนาคตนี่เรามีความคิดอยากจะกลับไปทำงานเป็นแม่หลวงอีกไหมหรือไปทำงานเกี่ยวเรื่องการเมืองอีกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าอุ้ยกุ้งจะย้อนก่อนเนาะการที่กุ้งลาออกจากแม่หลวงเนี่ยนะคะมันเหตุผลเหตุหนึ่งนะที่กุ้งลาออกตัดสินใจลาออกเพราะว่าขอบข่ายงานที่กุ้งอยู่อันเดิมเนี่ยกุ้งไม่สามารถจะพัฒนาต่อเนื่องได้เพราะสิ่งที่กุ้งอยากทำเนี่ยมันเกินขอบเขตของคำว่าแม่หลวงและแม่หลวงก็บ่ได้มีงบประมาณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปกงานปกครองเนี่ยคืองานบอกข่าวร้ายกระจายข่าวดีเป็นงานเตือนภัยเป็นงานปกป้องหมู่บ้านของตัวเก่าด้วยกำลังก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีแบบได้มีงบประมาณส่วนตัวแบบได้มีเงินอะไรอย่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กุ้งอยากทำเนี่ยมันตึกคำว่าขอบเขตคำจำกัดของแม่หลวงพอกุ้งลาออกมาเนี่ยขอบข่ายงานกุ้งกลับกว้างขึ้นกุ้งสามารถทำงานอาสาได้ทั่วไปโดยที่แบบจำกัดอยู่ในท้องที่ของกุ้งในเซาเพราะฉะนั้นการกลับไปเป็นแม่หลวงเนี่ยกุ้งว่าคงจะแบบมีโอกาสละกุ้งถือว่าขีดบนบ่า4ขีดสำหรับฝ่ายปกครองเนี่ยคือตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายปกครองท้องที่ของกุ้งและเซาแต่อันอื่นๆเนี่ยกุ้งก็แล้วแต่โอกาสในชีวิตกุ้งจะพาไปเนาะกุ้งก็ยังตอบบ่ได้เซา